สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนสั้นอยู่4รูปแบบนั่นก็คือปืนแบบลูกโม่2นะครับก็คือปืนแบบ1911ที่เป็นนกสับนะครับตรงนี้3ก็คือแบบ Cycle Fire หรือว่าเข็มพุ่ง4ก็คือเป็นทั้งแบบ Double Single นะก็คือเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับที่ยิงได้ทั้ง2ระบบเหมือนกับลูกโม่นะเดี๋ยววันนี้นะครับจะพูดถึงจุดดีจุดด้อยของแต่ละแบบเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังจะมองหาปืนมาใช้งานสักกระบอกหนึ่งจะได้ตอบโจทย์นะครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูไปทีละแบบนะครับแบบช้าๆแล้วก็แบบละเอียดกันโดยปืนทุกกระบอกเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นนะครับจากปืนที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมเนี่ยมากที่สุดนั่นก็คือปืนลูกโม่นะแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของความปลอดภัยนะครับสำคัญปืนปลอดภัยปืนลูกโม่แบบนี้นะครับถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากเนื่องจากว่าการใช้งานที่ง่ายคำว่าง่ายนี่ก็คือตัวปืนนะครับทำการเปิดโม่นะฮะการเปิดก็คือผลักนะครับไปข้างหน้าในแบรนด์ของสมิธแอนด์วิสสันแบรนด์ทาวรัสจะเหมือนกันนะครับผลักปุ่มเปิดโม่นะครับไปข้างหน้าเลื่อนไปแล้วก็ใช้นิ้วนะครับผลักโม่เนี่ยจากทางด้านขวาไปซ้ายเปิดนะครับนี่ปืนปลอดภัยนะครับก็คือเปิดโม่เสร็จปุ๊บหยอดลูกเข้าไปจะมีกี่ลูกก็แล้วแต่นะครับหยอดเข้าไปปิดโม่เราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะแล้วระบบเนี่ยปลอดภัยมากๆนะครับปิดโม่แบบนี้นะต้องการที่จะใช้งานก็คือหยิบปืนขึ้นมาชี้ปืนไปที่เป้าหมายแล้วก็ทำการเหนี่ยวไกแค่นี้ปืนจะถูกนะครับลั่นออกไปนะกระสุนก็จะถูกยิงออกไปได้นะครับง่ายมากยิงจบก็เปิดโม่นะเอาปอกที่ยิงเนี่ยออกมานะครับโดยการกดเจ้าก้านคัดปอกนะครับออกมาเปลี่ยนนะครับลูกอันใหม่ใส่เข้าไปยิงต่อได้เรื่อยๆใช้งานง่ายนะครับหรือถ้าเผื่อว่าต้องการที่เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความแม่นยำนะบางคนก็ต้องการที่จะใช้นะครับตัวปืนเนี่ยในการแข่งขันยิงเป้าก็อาจจะแต่งนะครับเรื่องของไกเนี่ยใช้ไกซิงเกิลนะครับแต่นิดเดียวนะก็สามารถที่จะแต่งนะครับตัวไกปืนได้นะนี่คือข้อดีนะครับของตัวลูกโม่ใช้งานง่ายนะแต่ว่าข้อจำกัดนะครับก็คือเรื่องของวงกระสุนนะตัวนี้ก็เป็นข้อถกเถียงนะครับว่ามันใช่จุดด้อยของลูกโม่เนี่ยจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าดูนะครับในเรื่องของการใช้งานเชิงชีวิตจริงการต่อสู้ป้องกันตัวนะยิงโจร นะครับหรือว่ายิงป้องกันตัวเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก3นะผมว่า 3-4 นัดเนี่ยคือเต็มที่แล้วในการยิงนะครับถ้าเผื่อเอาจริงๆเนี่ยโป้งเดียวเนี่ยก็เรียกว่าเพ่นป่าลาบแล้วนะครับพวกโจรขโมยต่างๆแต่ก็ยังว่านะครับเมื่อตัวปืนเนี่ยถูกนำไปเทียบกับปืนกึ่งอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบในเรื่องของวงกระสุนจริงๆนะผ่านนะครับนี่คือปืนแบบลูกโม่แบบที่1ปลอดภัยใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าจะจำกัดเรื่องของวงกระสุนนิดเดียวนะตัวนี้นะครับต่อไปนะครับขยับต่อมาก็คือแบบ1911ที่เป็นนกสับนะหรือว่าจะเป็นปืนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นระบบการยิงด้วยซิงเกิลแอคชั่นนะครับเท่านั้นนะปืนปลอดภัยนะครับกดแมกกาซีนเคลียร์ปืนดูให้ดีนะครับช้าๆปืนปลอดภัยลดนกลงปืนแบบนี้นะข้อดีเลยนะข้อดีของเขานะครับก็คือเรื่องของความสวยงามไม่ว่าในค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับที่จะออกโมเดลในทรงของ1911เนี่ยขึ้นมาเนี่ยจะได้รับเรียกว่าการตอบรับที่ดีมากๆเพราะว่ามันสวยยอมรับนะครับว่าเป็นปืนที่สวยอมตะมากๆทรง1911นะครับแบบนี้นะอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือเรื่องของความสวยงามของตัวปืนมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะจะมองทางด้านซ้ายนะครับหรือทางด้านขวายังไงก็ดูสวยนะครับมองไม่เบื่อแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดพอสมควรเลยนะครับการใช้งานเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าการยิงยิงได้เฉพาะ single action เท่านั้นก็คือในการยิงแต่ละนัดเนี่ยนะของครั้งแรกนะครับก็คือต้องใช้การง้างนกจึงจะทำการยิงได้ก็คือนัดแรกนะครับง้างนกยิงนะเพี้ยลั่นออกไปนะครับสมมติว่าจะใช้งานจริงนะบรรจุลูกเข้าไปที่แมกกาซีนนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยขึ้นลำนะครับสมมติว่าขึ้นลำไปปุ๊บขึ้นลำเรียบร้อยนะครับมี2แนวทางก็คือเข้าเซฟ
นะตัวนี้นะครับแล้วก็วางปืนทิ้งไว้เพื่อพร้อมใช้งานกับอีกแนวทางหนึ่งก็คือทำการลดนกนะครับอาจจะอยู่ที่ตำแหน่ง half cock นะครับครึ่งทางและเมื่อถึงคราวนะครับจะต้องใช้งานตัวปืนถ้าเป็นจังหวะนี้หยิบปืนขึ้นมาจะยิงเลยเนี่ยยิงไม่ได้นะหมดสิทธิ์นะครับยิงไม่ได้จะต้องมีสติในการง้างนกขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงลั่นออกไปนะครับหรือจังหวะนี้นะเข้าเซฟไว้นะครับแบบนี้ถ้าเผื่อว่ามีจังหวะถึงคราวต้องใช้งานนะครับอันนี้ง่ายหน่อยปลดเซฟปุ๊บแล้วก็ยิงได้เลยนะยังไงเนี่ยก็ต้องใช้2จังหวะในการที่จะยิงปืนกระบอกนี้ง้างนกเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะทำการยิงนะหรือเข้าเซฟไปนะครับยังไงก็ต้องมีจังหวะหนึ่งที่ต้องปลดเซฟเพื่อที่จะทำการยิงนะครับก็จะเสียเวลาประมาณหนึ่งนะในการใช้งานจริงนะครับแต่ที่ว่าเป็นข้อจำกัดของตัวปืนเนี่ยก็ไม่แน่เสมอไปนะครับสำหรับคนที่ฝึกซ้อมนะครับใช้งานตัวปืนแบบนี้นะเขาก็มีความคล่องในการใช้นะครับเรื่องของระบบ1911นะก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับในเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวหรือบางคนนะครับชอบในการที่จะไปแข่งขันยิงเป้า1911เนี่ยก็เป็นปืนที่ได้รับความนิยมนะครับในการใช้เป็นปืนแข่งขันนะเนื่องจากว่าจังหวะไกลนะครับที่ค่อนข้างราบเรียบแล้วก็เบามากๆนะครับผมเคยชั่งนะครับปืนกระบอกนี้อยู่ที่ประมาณ3ปอนด์นะโดยประมาณนะครับ 3-5 ปอนด์ไม่เกินนี้นะจังหวะไกลซิงเกิลนะครับแบบนี้ราบเรียบมากๆนะครับมันก็จะทำให้การยิงเนี่ยนิ่งขึ้นง่ายขึ้นผ่านนะครับแบบ1911สรุปก็คือเป็นตัวปืนที่ดีแต่ผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของระบบนะครับการง้างนกในการที่จะยิงออกไปนะนัดที่1 นะครับต่อไปนะครับระบบเข็มพุ่ง Stryker Fire นะก็คือตัว Six Sauer P320SP นะครับหรือจะเป็นปืนก๊อกหรือปืนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเข็มพุ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันจะถือปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยตัวแล้วตัวอีกนะครับเป็นรุ่นดัมมี่นะปืนปลอดภัยนะครับโอเคมาดูจุดเด่นของเขานะครับก็คือเรื่องของเรียกว่าการใช้งานนะเชิงต่อสู้ป้องกันตัวนะครับคือเรียกว่าดีมากๆในการใช้งานเชิงนี้นะครับต่อสู้ป้องกันตัวสมมติว่าอันนี้คือรุ่นดัมมี่นะครับจะใช้งานก็คือขึ้นลำไว้เลยนะขึ้นลำไว้นะครับแบบนี้จะมีทั้งเข้าเซฟได้แล้วก็แบบไม่ต้องใช้เซฟนะครับแต่เซฟที่มีความยอดเยี่ยมที่สุดของปืนแบบนี้ก็คือนิ้วนะถ้านิ้วไม่เข้าไปในไกปืนนะครับโอกาสลั่นเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากนะครับแล้วก็การยิงออกไปเนี่ยจังหวะนะครับการลากไกเดินไกจะมีความเท่ากันคงที่ตลอดนะครับทุกนัดที่ยิงนะทุกนัดจริงๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมจะใช้เครื่องชั่งนะครับวัดน้ำหนักไกนะเจ้าตัวนี้ลูกที่บรรจุเป็นลูกดัมมี่นะครับนะลูกสีส้มคือลูกดัมมี่นะครับลองดูนะครับเรื่องของน้ำหนักไกนัดที่1 5ปอนด์ 8.1 ออนนะครับต่อไปรีเซ็ตปึ๊บนัดที่2 อันนี้อยู่ที่6ปอนด์นะครับ 1.8 ออนไม่ต่างมากต่อไปนะครับนัดที่3 5ปอนด์นะครับ 14.9 ออนนะอยู่ในช่วงนี้นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะที่ผมเนี่ยทำการลากนะครับตรงนี้6ปอนด์นะครับ 4.7 นะอีกสักครั้งหนึ่งต่อมาครับอีกครั้งหนึ่งนะ5ปอนด์นะครับ 12.7 ออนนะอันนี้คือข้อได้เปรียบนะครับของปืนแบบเข็มพุ่งถ้าเผื่อว่าจริงๆเนี่ยก็คือมันเท่ากันทุกๆนัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่จะใช้งานตัวปืนนะเรื่องของความคุ้นเคยในการยิงนะครับเรื่องของการจับจังหวะการคุมแรงรีคอยล์ต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีนะเรียกว่าดีกว่าเพื่อนนะครับปืนแบบเข็มพุ่งนะแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบนะครับตัวปืนที่มีความจุของกระสุนเนี่ยค่อนข้างมากนะอย่างต่ำๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า15นัดแน่นอนนะครับขั้นต่ำเลยอย่างแมกกาซีนนะครับตัวนี้จุได้17
บางรุ่นนะครับบางแบบเนี่ยจุได้ถึงเกือบ20นัดเลยนะเรียกว่าเต็มความจุนะครับของกฎหมายในเมืองไทยเลยนะก็มีนะครับก็มีดีมากๆนะครับแบบนี้ในเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวแต่จะบอกว่ามีข้อดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับมีดีย่อมมีเสียนะครับปืนแบบเข็มพวกนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูนะครับตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นะมันคือปืนระบบที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเรื่องของปืนลั่นนะสูงสุดนะต้องบอกว่าเยอะเหลือเกินนะครับปืนแบบนี้เพราะว่าในการใช้งานตัวปืนเนี่ยมันใช้ระบบที่ขึ้นลำเข้าไปนะไม่มีนกสับไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะครับว่าปืนเนี่ยมันมีกระสุนเนี่ยมันจุอยู่ข้างในนะดูนะครับคือเช็คยากมากนะปืนทั่วไปเนี่ยไม่มีอะไรที่บอกเลยนะครับว่าปืนนี้มีกระสุนบรรจุอยู่บางคนเนี่ยก็อาจจะเพิ่งจะจับปืนการเคลียร์ปืนของเขาเนี่ยอาจจะยังผิดพลาดอยู่ก็คือปลดเพียงแค่แมกกาซีนเราคิดว่ามันไม่มีลูกนะครับคิดว่าปืนปลอดภัยแต่หารู้ไหมว่ามีลูกที่มันค้างอยู่ในนี้1ลูกคนก็ไม่รู้นะครับคิดว่าปลดแมกกาซีนเรียบร้อยนะปืนปลอดภัยนะครับเอาปืนไปเล่นนะชี้ไปชี้มานะครับจังหวะนะสวยๆนะครับเอานิ้วเข้าไปในไกปืนแล้วก็ลั่นเพี้ยไปนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับเจาะเข้าหน้าอกเพื่อนสร้างความสูญเสียมากมายหลายรายมากๆนะครับปืนแบบนี้นะค่อนข้างอันตรายนะครับก็คือจะต้องรู้เรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยหลักการความปลอดภัยเนี่ยต้องระลึกไว้ให้ดีเลยนะถ้าเผื่อว่าจะจับปืนแบบเข็มพุ่งนะครับแบบสุดท้ายนะครับก็คือแบบดับเบิลซิงเกิลนะเคลียร์ปืนนะครับแมกกาซีนเปล่าดูดีนะครับปืนปลอดภัยนะมันต้องรีบร้อนนะครับขอญาตใส่แม็กเข้าไปเนื่องจากว่าปืนซิกซาเวอร์มอคิโตเนี่ยเป็นแบบเซฟแม็กนะถ้าไม่มีตัวแมกกาซีนจะทำการลั่นไกไม่ได้นะครับก็ขอญาตใส่เข้าไปแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเขาเรียกว่าเอาข้อดีนะครับของปืนลูกโม่มาผสมกับปืนกึ่งอัตโนมัตินะคือเอา3แบบเนี้ยมาผสมรวมกันนะครับเป็นปืนกระบอกเดียวอันนี้เรียกว่าสุดยอดมากนะในการใช้งานนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือถ้ามีการบรรจุลูกเข้ารังเพลิงนะครับสมมติว่าบรรจุเข้าไปนะมีปุ่มที่สามารถลดนกได้คือไม่ต้องใช้มือนะครับมาลดนกนะปกติก็อาจจะทำแบบนี้นะครับปึ๊บอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ถ้าเผื่อมันลื่นนะปืนแบบนี้ก็ออกแบบมานะครับโดยที่มีปุ่มลดนกหลายค่ายออกแบบมาเช่นนี้นะครับมีปุ่มลดนกนะเราก็จะใช้งานนะครับบรรจุลูกเข้าไปเรียบร้อยหยิบขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเหนี่ยวนะครับแบบดับเบิลเหมือนกับลูกโม่เนี่ยได้เลยนะครับหยิบขึ้นมาก็เหนี่ยวแชะนะครับลากไปเลยนะครั้งที่1เนี่ยจะเป็นดับเบิลครั้งที่2นะครับจะเป็นตัวซิงเกิลนะทุกนัดจนกระทั่งกระสุนหมดถือว่าเป็นการออกแบบที่ลงตัวแล้วก็ชาญฉลาดมากๆนะครับปืนแบบนี้ในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นปืนที่ดีนะมากๆนะครับในการที่เขาใส่ระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเข้ามานะปุ่มลดนกนะครับยิงแบบดับเบิลก็ได้นะครับจะง้างนกยิงแบบซิงเกิลก็ทำได้หมดนะทำได้นะครับถือว่าเป็นข้อดีนะแต่ก็อย่างว่านะครับมีดีก็ยอมมีเสียนะอีกมุมนึงนะครับของปืนแบบนี้ผมมองว่าปุ่มเนี่ยมันมากพอปุ่มเนี่ยมันเยอะนะครับเราอาจเกิดความสับสนขึ้นได้ว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนคือมันเยอะไปหมดนะครับเยอะไปหมดแถมมีปุ่มเซฟด้วยนะครับตัวนี้นะเข้าเซฟปุ๊บเรียบร้อยนะครับลดนกลงไปสมมติว่าปืนเนี่ยขึ้นลำอยู่ลูกเนี่ยบรรจุอยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ทำการอยากจะยิงนะยิงไปเลยนะครับง้างนกปกตินะสับไปได้นะครับแต่กระสุนไม่ลั่นเนื่องจากว่ามีระบบเซฟตรงนี้อยู่ถ้าลืมนะครับปลดเซฟอันนี้ก็เรียกว่าฟาวไปเลยนะครับจังหวะนั้นนะจะต้องทำการปลดเซฟขึ้นมาคือมันปลอดภัยจริงนะระบบปลอดภัยเนี่ยครบเครื่องครบคันมากๆแต่มันก็ทำให้เกิดความสับสนในการใช้งานเชิงชีวิตจริงนะครับเชิงชีวิตจริงนะแต่ก็ปลอดภัยดีนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือ4แบบสี่ระบบนะครับที่เอามาให้ดูกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกนะสำหรับตัวเองนะครับว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนนะบางคนชอบนะครับ1911เป็นชีวิตจิตใจนะจับแบบนี้ไม่ผิดแล้วก็ไปฝึกซ้อมนะครับการใช้งานตัวปืนนะฝึกให้ดีนะครับว่าในการที่จะเหนี่ยวนัดแรกเนี่ยทำยังไงให้เร็ว
บางคนชอบลูกโม่มากๆนะครับแบบนี้ก็จับที่ลูกโม่นะในส่วนของวงกระสุนที่จำกัดเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะแล้วก็ไปซื้อนะครับไอ้เจ้าตัวสปีดโหลดเดอร์แล้วก็ไปฝึกซ้อมนะครับในเรื่องของการรีโหลดกระสุนเนี่ยให้ไวนะก็จะแก้นะครับเรื่องของวงกระสุนเนี่ยได้นะตัวนี้ยิงไปใส่ไปยิงไปใส่ไปถือว่าดีนะครับถือว่าดีบางคนนะครับชอบแบบเข็มพุ่งสไตรเกอร์ไฟนะครับพวกปืนก๊อกปืนซิกนะครับจับได้เลยนะครับอันนี้ก็จะนิยมนะครับในเชิงของการใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวคือเป็นปืนต่อสู้โดยแท้นะครับปืนแบบนี้นะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะบางคนก็ชอบนะครับในเชิงของการกีฬาในเชิงของการฝึกซ้อมนะครับเทรนนิ่งให้กับคนรอบตัวปืนแบบนี้เหมาะนะถือว่าเหมาะมากนะครับมีปุ่มเซฟปุ่มอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะปลอดภัยแน่นอน 100% นะครับ 100% เลยก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ